กกก้าาาวเห่่่ททีีลงงรุงตอน 1. สวัสดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องก้าวเห่าที่กลางกรุงมาฝากน้องๆอ,อยากฟังกันหรือ,อยังครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องก้าวเห่าที่กลางกรุงนั้นเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากคำว่าทิวทัศน์หมายถึง ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏให้เห็นตามธรรมชาติแน่นขนาดหมายถึงแออัดบาทหมายถึงภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับภิกษุสาม,มเณรใช้รับอาหารบินทบาทเลิกคิ้วหมายถึง ยกคิ้วขึ้นแสดงความประหลาดใจหูฝาดหมายถึงได้ยินเสียงเพี้ยนไปดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันแล้วเรามาอ่านเรื่องก้าวเบาที่กลางคร,พรูพร้อมๆกันนะครับยามเช้าเริ่มต้นอย่างสดใสลมหนาวพัดแผ่วเบาเข้ามาทางหน้าต่าง ม่านสีขาวหลายลูกไม้พลิ้วไหวเด็กหญิงพลอยลุกจากที่นอนมายืนริมหน้าต่างพ่อกับแม่พัดยังไม่ตื่นเมื่อวานครอบครัวของพลอยไปเที่ยววัดพระแก้วเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังและย่านการค้าที่สำเพ็งกลับมาก็มืดแล้วพ่อกับแม่และพี่พัดเหน็ดเหนื่อยมากกับการเดินเที่ยวและซื้อของ พลอยก็เหนื่อยเมื่อคืนเธอหลับตั้งแต่หัวยังไม่ทันถึงหมอนตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าแล้วตอนอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดพลอยตื่นเช้าเสมอเพื่อช่วยแม่เตรียมกับข้าวสำหรับใส่บาตรยามเช้าตรู่จากวัดจะพากันเดินเป็นแถวออกมาบินทบาทเมื่อพระผ่านมาใกล้ถึงหน้าบ้านของพลอย เธอจะร้องเรียกแม่ให้ใส่บาททุกครั้งที่ได้ใส่บาตรพลอยมีความสุขและรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกแต่เช้านี้เธอไม่ได้ใส่บาทบ้านของป้าท,ที่อยู่กรุงเทพอยู่ไกลวัดครอบครัวของพลอยมาเยี่ยมป้าท,ที่กรุงเทพและพักที่บ้านไม้หลังใหญ่ของป้ามองออกไปทางไหน ก็เห็นแต่ตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดพลอยยังยืนอยู่ริมหน้าต่างลมต้นฤดูหนาวพัดผ่านมาอ่อนโยนที่บ้านของเธอป่านนี้คงหนาวแล้วกลับไปถึงบ้านแม่คงรื้อเสื้อกันหนาวมาให้เธอกับพี่คำปันใส่บางทีเธอจะขอให้แม่ซื้อเสื้อกันหนาวใหม่ให้ด้วยพลอยเอาแก้มแนบหน้าต่าง ทันใดนั้นได้ยินเสียงนกร้องดังกาเว้ากาเว้าเสียงดังมาจากที่ใดสักแห่งหนึง่งค่อยๆดังขึ้นและดังขึ้นราวกับว่ามันกำลังบินใกล้เข้ามาเรื่อยๆนกกาเว้าพลอยเผลอบอกตัวเองเสียงดังและเลิกคิ้วอย่างฉงนน่าประหลาดเหลือเกินที่เธอได้ยินเสียงนกกาเว้ากลางเมืองใหญ่ กรุงเทพเต็มไปด้วยตึกสูงและย่านการค้าไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมีนกกะว่ามาร้องให้ได้ยินพลอยชะงกหน้าผ่านช่องหน้าต่างพยายามกวาดสายตามองหาแต่นอกจากหลังคาบ้านเรือนและยอดไม้เขียวๆที่ขึ้นมาแซมอยู่เป็นระยะก็ไม่เห็นมีอะไรอีกเลยตื่นเช้าจริงนะจ๊ะลูกหนูได้ยินเสียงนกกาว่า อะไรกันหนูหูฝาดไปหรือเปล่านกกาเหว่าที่ไหนจะมาอยู่ในเมืองใหญ่แต่หนูได้ยินจริงๆนะคะแม่เสียงนกกาเห่าจริงๆด้วยไม่น่าเชื่อว่าจะได้ยินเสียงนกกาเหว่าอยู่แถวนี้แม่เข้ามาหาพลอยกอดเธอจากข้างหลังพลอยรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกมือของแม่ที่โอบเธอไว้อย่างคุ้นเคย ช่างอบอุ่นและอ่อนโยนเส้นีกระไรเสียงพูดของพลอยกับแม่ปลุกพ่อกับพัดให้ตื่นมาพร้อมกันพอรู้ว่ามีนกกบาบ่าทั้งพ่อและพัดต่างรีบเข้ามามุงดูที่หน้าต่างบานนั้นคงเป็นนกที่ใครสักคนเลี้ยงไว้พ่อสัมนิษฐานไม่ได้ยินเสียงนกกาบ,าบา่าวเจ้ยแจ้วเสียงของมันดังอยู่เป็นระยะและดังขึ้นดังขึ้นเหมือนรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟัง หรือไม่มันก็หลงทางมามันไม่ควรอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างนี้นั่นนะสิลอยเห็นด้วยหากมันพลัดหลงเข้ามาจริงๆอย่างที่พัดว่าก็น่าใจหายน่าสงสารมันนะยิ่งรู้สึกว่าเสียงนกตัวนั้นฟังดูเศร้าและเหงาเหลือเกินเป็นไปได้ว่ามันอาจคิดถึงบ้านที่จากมาคิดถึงพ่อแม่พี่น้อง และเพื่อนๆของมันที่อยู่ในป่ายายพ่อเอามือโอบไหล่พลอยและมองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนจะช่วยเธอมองหานกกราบ่าตัวนั้นเรื่องของนกกาบ่าวมันเศร้านะลูกไม่ว่านกกราบ่าตัวนี้จะหลงทางมาหรือมีคนเอามาเลี้ยงไว้มันก็เป็นเรื่องเศร้าทั้งนั้นมันเศร้ามาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะ พ่อหันมายิ้มให้พลอยและบอกให้เธอกับพี่รีบไปอาบน้ำแต่งตัวเพราะจะต้องเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านในวันนี้พร้อมสัญญาว่าจะเล่าเรื่องโนก,กาวาให้ฟังทีหลังหลังจากลาป้ากับสมาชิกทุกคนในครอบครัวแล้วพ่อขับรถออกจากกรุงเทพไปตามถนนที่แน่นขนาดด้วยรถราพลอยมาเที่ยวกรุงเทพหลายครั้งแล้วกว่าจะออกมานอกเมืองได้ต้องใช้เวลาเกือบสองชั่วโมง พ่อขับรถด้วยความเร็วปานกลางทำให้พลอยมองดูทิวทัศน์สองข้างทางได้อย่างชัดเจนรถแล่นผ่านเมืองทุ่งนาและป่าละเมาะทิ้งความวุ่นวายจอแจของเมืองหลวงไว้ข้างหลังพลอยนั่งคู่กับพัดในที่นั่งด้านหลังคนขับเธอยังได้ยินเสียงนกกระเว่าตัวนั้นแว่วดังอยู่ในความรู้สึกเป็นระยะระยะป่านนี้มันยังคงส่งเสียงร้องอยู่อ,อีกไหมเนาะ เมื่อไหร่พ่อจะเล่าเรื่องนกกาเหว่าให้ฟังคะพ่อหัวเราะขณะที่ตายังคงจ้องไปข้างหน้าแม่หันมาสอนพี่น้องแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยนหนูยังไม่ลืมมันอีกหรือลูกพ่อต้องทำตามสัญญาด้วยนะจ๊ะพ่อผ่อนความเร็วให้ช้าลงแล้วเปลี่ยนมาขับทางซ้ายสักครู่พลอยได้ยินเสียงพ่อร้องเพลงขึ้นเบาๆกาเหว่าเอ้ย ไขไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรพ่อร้องเพลงอะไรนะ่ะฟังคล้ายๆเพลงกล่อมเด็กที่แม่เคยร้องให้ฟังเลยล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆอ,อยากรู้หรือเปล่าว่าพ่อกำลังจะร้องเพลงอะไรถ้าอยากรู้ว่าพ่อกำลังจะร้องเพลงอะไร เรามาติดตามกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ